รู้หรือไม่เทคนิคจับไวปานสายฟ้าสวัสดีครับเพื่อนๆอ่ะนี่มาดูกันแล้วกันฮะรู้หรือไม่นะฮะวิธีการจับให้มันเร็วนะฮะนี่เดี๋ยวมาดูกันฮะนี่ฮะดึงแล้วก็โยนแบบนี้ฮะไม่โดนนี่ฮะแล้วก็กดออกครับนะฮะอันนี้ออกไม่ทันออกไม่ทันนะฮะอันนี้ผมเอาคลิปเก่านะเนี่ยนะฮะแล้วก็ดึงแบบนี้แล้วก็โยนแบบนี้ฮะวิธีการฮะพอดีมีคนถามมานะฮะนี่ฮะเราก็จะออกจากหน้าแอนิเมชันได้ง่ายๆนะฮะนี่ดูอีกทีครับดึงโยนออกครับนี่ฮะเห็นนะอันนี้ผมทำไว้ตั้งแต่สปอตไลท์คราวก่อนนะนี่ดึงดึงนะดึงลูกบอลกดค้างไว้แล้วก็หมุดโยนบอลไปนะฮะมันก็จะจับได้เร็วมากๆเลยนะครับนี่ผมไม่ได้สนใจเลยนะนี่โยนนะฮะแล้วก็ออกครับแล้วก็จับตัวใหม่ครับนี่ฮะแล้วก็ดึงลูกบอลมาแล้วก็โยนแบบนี้เห็นไหมฮะคือผมจะเอานิ้วโป้งเนี่ยดึงไอ้ค้อนลูกบอลมาข้างๆนะฮะแล้วก็อีกมือหนึ่งก็หมุนบอลแล้วก็โยนนี่นะฮะแบบนี้ฮะนะบางคนดูในคลิปที่คราวก่อนที่จับปิกาจูแล้วบอกเอ๊ะมันดึงยังไงนี่ฮะดึงแบบนี้ไปลองกันได้ครับแล้วมันจะจับได้ไวมากครับเห็นไหมขึ้นมากี่ตัวผมจัดหมดครับนี่ฮะอันนี้จับธรรมดาเห็นไหมจับธรรมดามันจะเสียเวลาตรงนี้ครับต้องรอบอลงึกงักเนี่ยนะฮะเนี่ยงึกงักกว่าจะได้1ตัวเห็นไหมใช้เวลานานนานมากเลยนะครับเนี่ยกว่าจะออกกว่าจะกดกว่าจะอะไรนะฮะนี่ฮะถ้าใช้แบบนี้นะฮะกดนะฮะดึงลูกบอลมาฟ้าบแล้วก็หมุนบอลอย่างนี้แล้วกดออกนะแล้วจับได้2ตัว3ตัวเลยนะฮะในแบบเขาเรียกอะไรในอนิเมชันแบบธรรมดาเนี่ยเราสามารถจับได้3ถึง4ตัวเลยนะนี้แม่อันนี้เขียวมาเหมือนกันแต่เทคโกมาคนละตัวเห็นนะนี่นะฮะแล้วเดี๋ยวไปดูหน้าจอกันว่าจับได้หรือเปล่าจริงหรือเปล่านี่ผมยังไม่เห็นไหมตัวไหนที่มันจับยากหรือว่าต้องใช้2บอลในการจับมันก็ยังอยู่นะส่วนตัวที่บอลเดียวมันก็จะไปแล้วนะครับนี้ดูไว้นี่ฮะดึงลูกบอลฟาบโยนเอานี่3บอลไม่โดนมันเลยนะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปช้าๆให้ดูด้วยนะครับนี่เดี๋ยวไปดูเห็นไหมจับได้พึ่มเลยนะฮะเห็นไหมฮะมีเห็นไหมดีดิโตด้วยนะครับผมมาดูกันแบบช้าๆนะฮะสมมติผมจะจับเอานี้จะจับตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับด้านซ้ายมือฮะจะมีเนี่ยเห็นไหมอันนี้เห็นนะนี่เวลาเรากดเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเราลากค้างไว้นี่มันจะค้างแบบนี้นะฮะแล้วก็โยนเอาใหม่ไม่ถนัดนี่แล้วก็กดออกนะหายไปละเมื่อกี้ดึงโยนนะฮะกดออกนี่นะฮะดึงโยนนะฮะกดออกนะดึงนะโยนธรรมดาก็ได้นะฮะแล้วก็กดออกนะครับจะจับได้เร็วมากเลยหรือคือบางตัวที่มันไม่หายไปจากหน้าจอบางทีเพราะว่ามันยังไอ้นี่นะยังจับไม่ได้เห็นไหมจับได้ละเห็นไหมครับไอ้ตัวที่จับเมื่อกี้6ตัวได้หมดเลยอ่ะเอาไปใช้กันครับผมอย่าลืมนะฮะถ้าชอบนะฮะเทคนิคดีๆแบบนี้นะฮะไม่รู้เขาจะแก้เมื่อไหร่นะอาจจะใช้ไม่ได้ในอนาคตนะฮะถ้าชอบเทคนิคอะไรแบบนี้นะครับผมจะทำคลิปมาเรื่อยๆในเรื่องของเทคนิคการใช้งานนะฮะแล้วก็การเล่นนะฮะถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscription ให้กันด้วยบางคนดูคอมเมนต์แต่ไม่เคย subscription เลยนะฮะอันนี้ขอร้องนะฮะ subscription กันด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ